คลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เชอร์ทอฟนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเช้าบรรยากาศดีงามพระรามเก้าตอนนี้เราก็ออกมาเดินกันนะทุกคนแล,แล้วแล้วเราก็เห็นเห็ดเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้อะเห็ดอะไรสักอย่างขึ้นเยอะมากแต่ก็แบบได้แค่ถ่ายมานะก็ไม่กล้าไม่ค่าเก็บอะคะ่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะ ก็นี่แหละเราก็จะเดินต่อไปเดินไปแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศไปนะเหมือนกับพระเอกนางเอกเล่น MV เลยเนาะตอนนี้ก็เราก็อยากจะเป็นนางเอกนะคะกับพระเอกเดินเล่นมิวสิกวิดีโอกันนะทุกคนบรรยากาศก็กไม่ไม่ได้มีแดดอะไรมากมายเนาะก็ดูแบบคลืมนครืมดูโรแมนติกค่ะทุกคน นี่ค่ะตอนนี้พระเอกนะก็กำลังจะเดินไปหาหนางเอกค่ะนะก็มิวสิกวิดีโอกันไปค่ะกระหนุ่งกระหนิงกันมานะคะสคนตายายมีความสุขนี่แหละคะ่ะก็คือชีวิตเราสองคนนะคะที่ได้ไปเที่ยวรถบ้านกันก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศช่วงตอนเช้าเนี่ยก็ครึ้มฝนตกแล้วก็ มีแดดออกบ้างนิดหน่อยแดดเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็แดดหุบไปอย่างนี้ตลอดเลยแหละคะ่ะเราก็มาเดินตรงเอ่อทางที่เป็นทางเดินริมน้ํานะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสําคัญเลยเนี่ยก็คือห่วงชูชีพเขาจะมีทุกที่เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟที่เขาเอาไว้ต่อสําหรับเรือเนาะเนี่ยแหละคะ่ะมี อุปกรณ์เยอะแยะมากมายใสาย,ยางเอาไว้สำหรับฉีดทำความสะอาดนะคะที่เล่นสนามเด็กเล่นแล้วนี่ค่ะก็คือจักรยานมอเตอร์ไซค์ที่แบบเออเห็นแล้วก็แปลกดีพอเราเดินกลับมาเนี่ยก็จะมาเห็นตรงประตูน้ำนะคะก็น้ำเริ่มเยอะแล้วอะ่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวเองอะคะ่ะมาแบบโอ้โหทะลักมาแบบเยอะมาก เราก็แบบเอะยังไงมันจะท่วมไหมเนี่ยแต่ว่าคือน้ําเยอะมากอะทุกคนเพราะว่าช่วงน้ำฝนตกเนาะน้ำก็จะเยอะมากมายเลยตอนนี้ก็ได้เวลากลับมาที่รถแล้วค่ะเริ่มได้เวลาทำอาหารเช้านะคะวันนี้ก็จะทําอาหารเช้าเป็นเบคอนทอดนะคะตอนนี้เราก็จะทอดเบคอน คือตีงามพระรามเก้าทุกคนเราออกมายืนทอดข้างนอกกันเลยค่ะควันพวยพุ่งประมาณอย่างนี้เลยก็สนุกสนานค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศบรรยากาศ,ร,ากาศรถหรูอลังการมากเป็นอะไรที่ชอบมากตอนนี้นะคะก็กำลังจะทำไข่ดาวค่ะไข่ดาวแบบง่ายๆนะคะทำไข่ดาวสี่ใบจัดไปเลยค่ะปิดฝาเรียบร้อยนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะไข่ดาวออกมาหน้าตาแบบนะ่ารับประทานสุดๆค่ะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะก็ทำอะไรง่าย,ายๆแบบนี้แหละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับเข้ามานั่งทานอาหารกันข้างในค่ะอาหารเช้าที่แบบไม่ได้หรูหราอะไรนะคะแต่ก็ดีอร่อยมีความสุขทานกันไปสนุกสนานค่ะ หลังจากทานอาหารเสร็จนะคะเราก็มาล้างจานกันค่ะที่ล้างจานเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นที่อ,อยู่ในที่เราอาบน้ำอนะคะเขาก็จะมีที่ล้างจานให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเช่าที่จอดรถนะคะเขาก็จะรวมไปถึงการที่เราสามารถจะใช้ห้องน้ำได้ห้องอาบน้ำได้แล้วก็ สามารถที่จะมาล้างจานซักผ้านะคะหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีบริการให้ด้วยอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีสำหรับเวลาที่เราไปจอดรถที่ต้องเสียเงิน่ะนะคะเก็บของเรียบร้อยก็ได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขับรถกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าที่ที่เราจะไปพักเนี่ยนะคะ จะเป็นที่ไหนจะน่าสนใจกันขนาดไหนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราไปแบบดุมๆกันเลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ครั้งแรกไงคะทุกคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยไปเราก็เสี่ยงดวงเอานะว่าจะดีเหมือนที่นี่ไหมหรือว่าอาจจะแย่กว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยเราก็คือรอบนี้ที่เราไปเนี่ยก็คือเราจะต้องไป จองไปจอดในที่ที่เป็นจอดรถบ้านอะนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงสถานที่จะเป็นยังไงจะมีที่ให้เราปิ้งย่างข้างนอกไหมนะทุกคนถ้ามีก็ดีเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ชอบมากอกากาศอากาศดีเนี่ยเราได้นั่งอยู่ข้างนอกได้ปิ้งย่างข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วทุกคนแล้วช่วงระหว่างทางเนี่ยนะคะอากาศแดดเริ่มมาแล้วเราก็หวังว่า เราไปที่ข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยนะทุกคนหวังว่าแดดมันจะมีนะเพื่อให้เราได้ออกมานั่งข้างนอกได้บ้างนะมีด้วย